จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรวมบ้านกับที่ทำงานไว้ในที่เดียวกันได้ค่ะซึ่งถ้าอยากได้แบบนี้แล้วก็แนะนำเป็นโฮมออฟฟิศค่ะที่ที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่อาศัยก็ดีทำงานไปด้วยก็ได้สะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ Home Buyers TV ของเรารวบรวมที่อยู่อาศัยรูปแบบ Home Office มาให้ได้ดูกันค่ะจะมีที่ไหนโครงการอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะที่แรกค่ะพาคุณมาคอนเนคชีวิตกับทุกอย่างที่โครงการ City Link พระราม9วงแหวนทาวน์โฮมและ Home Office 3-3 ชั้นครึ่งโครงการตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์พระราม9ค่ะฝั่งมุ่งหน้าไปถนนรามคำแหงนะคะเลี้ยวซ้ายไปหน่อยก็เจอกับถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เชื่อมต่อพระราม9ได้จะไปแอร์พอร์ตลิงก์สถานีบ้านทับช้างก็แค่16นาทีค่ะอนาคตใกล้ๆก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้มให้เลือกใช้บริการอีกค่ะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ง่ายโครงการเปิดตัวบ้านตัวอย่างแบบใหม่ค่ะแบบ M4 หน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะทุกฟังก์ชันใหญ่จุใจนะคะทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวให้ใช้งานได้สะดวกค่ะชั้น1ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำธุรกิจค่ะส่วนชั้น2ขึ้นไปไว้สำหรับอยู่อาศัยอยู่ได้สบายๆเลยค่ะCityLink พระราม9วงแหวนราคาเริ่มต้น 4,500,000 บาทต่อกันที่ชีวาบีชโฮมเอกชัยบางบอนค่ะซูเปอร์โฮมออฟฟิศริมถนนใหญ่เอกชัยห่างจากแยกบางบอนไปไม่กี่ร้อยเมตรนะคะเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพได้สะดวกสามารถเชื่อมต่อกับถนนพระราม2ถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษมได้ค่ะใกล้ทางด่วนพิเศษสายสุขสวัสดิ์บางพลีและทางด่วนขั้นที่1เข้าออกเมืองได้ไม่ยากค่ะโครงการเป็นโฮมออฟฟิศ4ชั้นครึ่งค่ะสไตล์โมเดิร์นนะคะหน้ากว้าง4เมตรที่ดิน24ตารางวาพื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรค่ะบรรยากาศภายในโปร่งโล่งด้วย Floor to Ceiling 2.8 เมตรในบริเวณชั้น1ค่ะและ Floor to Ceiling 3.1 เมตรที่ชั้น2ถึงชั้น4ค่ะมี Double Volume นะคะสูงถึง5เมตรด้วยแถมถนนเมนในโครงการก็กว้างถึง20เมตรเลยค่ะขับรถเข้าออกสวนกันได้สบายๆเลยค่ะชีวาบิสโฮมเอกชัยบางบอนราคาเริ่มต้น 5,900,000 บาทค่ะจากนั้นไปสัมผัสกับศิลปะที่ดูหรูหราร่วมสมัยที่มีการตกแต่งที่สวยแปลกตาไม่เหมือนใครในสไตล์ Art Deco ที่โครงการ The Growing บางปูค่ะ Home Office ที่จะเชื่อมต่อชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวให้บาลานซ์ไปด้วยกันได้ที่ตั้งของโครงการนะคะอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะริมถนนตำรุบางพลีไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ยากใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านบางพลีเลยค่ะโครงการพัฒนาเป็นรูปแบบโฮมออฟฟิศ4ชั้นครึ่งมี2แบบค่ะพื้นที่ใช้สอย276และ302ตารางเมตร2ห้องนอน4ห้องน้ำพร้อมฟังก์ชันพิเศษดับเบิลสเปซในห้องมาสเตอร์เพิ่มบรรยากาศความเป็นบ้านได้อย่างอบอุ่นค่ะเรียกว่าอยู่อาศัยก็สะดวกทำธุรกิจก็ดีค่ะThe Going บางปูราคาเริ่มต้น 5,990,000 บาทค่ะโครงการสุดท้ายมาที่โซนเกษตรนวมินกันบ้างค่ะเนวนาแอดเวิร์กและพร้าวเกษตรนวมินที่นี่เหมาะสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นของตัวเองค่ะถ้าคุณกำลังมองหาออฟฟิศที่มีฟังก์ชันสำหรับการพักอาศัยได้ด้วยที่นี่เหมาะมากค่ะโครงการตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์นะคะซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าออกเมืองอยู่ในช่วงถนนระหว่างจุดตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมและถนนนวมินทร์ค่ะโดยโครงการจะอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาลเดินล่าค่ะที่นี่เป็นโฮมออฟฟิศ4ชั้นครึ่งสไตล์ลอฟต์มี2แบบให้เลือกค่ะคือแบบ A ที่ดิน35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย452ตารางเมตร2ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้3คันค่ะ
และแบบ B ที่ดิน25ตารางวาพื้นที่ใช้สอย363ตารางเมตร1ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะมีที่จอดรถส่วนกลางรองรับทั้งลูกบ้านและผู้ที่เข้ามาติดต่อได้อีก175คันค่ะเนวาน่าแอดเวิร์คลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ราคาเริ่มต้น 17.9 ล้านบาทค่ะเป็นไงคะชี้เป้าให้แล้วค่ะมีหลากหลายราคาหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยค่ะตอบรับการทำงานในสังคมยุคใหม่ที่อยู่อาศัยก็ได้ทำธุรกิจก็ดีซื้อทีเดียวค่ะได้ถึง2อย่างเลยนะคะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่เริ่มทำธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะชอบทำเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ลองพิจารณากันดูค่ะและที่สำคัญอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามช่อง Home Buyers TV นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะหรือว่าจะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูโครงการที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยได้ค่ะเราจะมีอัปเดตโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆโครงการดีๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย